ค้นพบโดยลูกหงอกโอเคค่ะคุณค่ะมาเลยสาวน้อยชื่ออะไรลูกฮะสาวน้อยชื่ออะไรเนาะไม่ว่าเลยอายุตั้ง8ปีนะพ่อเดี๋ยวผมจะให้คุณพ่อเอาลิงก์จากที่ศูนย์วิจัยเอาไปได้เลยตอนนี้คุณพ่อกำลังถ่ายอยู่เนาะเดี๋ยวคุณพ่อเอาลิงก์ได้เลยไม่ได้ปิดเผยไม่ได้ปิดบังอ๋อจะเอาไปดูจะเล่นนี่อยู่ที่นี่ได้เลยนี่นะครับคอยสังเกตลูกหลานนะเวลาผมจับหัวทุกคนสังเกตอาจจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นสังเกตที่ดีการเรียนหนังสือก็จะนิ่งมันจะได้เองเพราะว่าเด็กๆเขาจะเพียวเด็กๆเขายังไม่มีอะไรสะสมเหมือนแม่ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่สะสมมาเยอะเดี๋ยวปลดปล่อยกันได้หายใจยาวลูกต่อไปหนูจะโตเร็วนะคะชัยโยดูสิชัยโยชัยโยต่อเร็วสบายไหมลูกสบายตัวไหมคะจะไม่เจ็บนะเพราะว่าผมจะระวังเรื่องความเจ็บทุกคนทำตามขั้นตอนหนูได้กระจีจักรจีมือเหรอลูกมือลุงหงอกจับไม่จักรจีหรอกเนาะมือลุงหงอกไม่ใช่เป็นมือคนที่มีพิษมีภัยนะคะมือลุงหงอกเป็นมือที่ช่วยคนมาเยอะมากมาสบายเลยต่อไปเขาจะแข็งแรงกว่าดูนะครับเขาจะไม่เป็นนู่นเป็นนี่เด็กทุกคนผ่านมือผมก็จะแข็งแรงทุกคนเอาหยิบน้ำของใครเออของหนูค่ะหยิบเลยเออของหนูนะคะป่ายกเลยของหนูหนูยกเลยนี่ดีมากครับของหนูของใครของหนูโอเคของหนูยกขึ้นมาแล้วจะยกขึ้นลูกยกขึ้นไม่ใช่ลงมานั่งเลยโอเคจบยกไปโอเคแอปหนูอยากแข็งแรงเนาะแค่นะหนูอยากแข็งแรงโตเร็วนะเรียนดีโอเคไหมนะก็แค่นี้เองเนาะสบายตัวเดี๋ยวนะแข็งแรงโตเร็วเรียนดีโอเคอันนี้คือเรื่องของ Facebook ประเมินยังไม่ได้เพราะว่าเด็กๆ ก็ไม่ต้องประเมินกันวางไว้ก่อนค่ะเดี๋ยวหนูไปกินที่บ้านก่อนเหมือนเดิมโอเคครับแค่นี้พอข้อมูลแค่นี้ก็พอเราไม่ไปทำอะไรต้องการเป็นเลขคอร์ดเอาละมาดูชิคืออะไรมีมาทำบุญฝากพลังงานให้ให้ลุงครับให้ลุงครับเอามะเร็งมาฝากลุงก็พลังงานก็มะเร็งนี่นะเขาว่ามะเร็งกันใช่ไหมเขาว่ามะเร็งกันเราว่าต้องการอะไรครับจากลุงต้องการหลายร่างกายร่างกายต้องการนอนกรนน่าจะมาได้อยากหายอยากจะนะไหล่ขวาไหล่ขวาเป็นไงเดี๋ยวนี้เจ็บไหมไหล่ขวา
โอเคสังเกตเวลาทำงานจะเจ็บเนาะเหยียบหลังเท้าผมโอเคครับสังเกตจะเบาหายใจด้วยมันแค่ส่งสัญญาณง่ายมันจะเบาหัวนะนอนกรนจะเบาหัวเบิกภาพไปก่อนครับเอาละลายครับตามผมใช้ความรู้สึกโทษครับตั้งให้ตรงตั้งฉากดูลายจะหายปึ๊บเองมีไหมไหลเบาวิวไหมโล่งหมดแล้วครับโล่งหมดเลยมันจะเบาหัวป้องกันการนอนกรนจะเบาหัวมากครับนี่คือพลังงานบริสุทธิ์จะไหวมากถามว่าเบาหัวมากไหมครับตาสว่างเลยตาสว่างตาสว่างตาสว่างงานดีมีโทษมีปัญญาตาสว่างงานดีมีปัญญาปัญญาส่งผลให้เกิดแรงงานคิดว่าดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ครับ 90% เป็นพวกนี้มันตอบตามความรู้สึกใส่เลยครับปึ๊กเลยนั่นโอเคนี่เป็นเพียงบันทึกเอาไว้เป็นเรื่องคอเพื่อให้คนรุ่นหลังเข้ามาศึกษาตามนะโอเคจบเห็นไหมง่ายเนาะไม่มีอะไรยุ่งยากไม่มีอะไรยุ่งยากโอเคยกขึ้นยกขึ้นโอเค